แพ้แล้วผ่านนี่นาอินโดนีเซียอ้างทีมชาติไทยชนะเพราะกรรมการช่วยซึ่งจังหวะท้ายเกมมองไทยไม่ควรได้ลูกที่2เด็ดขาดกรรมการเข้ามาบังแบบนี้ได้อย่างไรส่วนจังหวะสับสอกที่เกิดเหตุการณ์แบบนั้นสื่ออินโดชี้เป็นผลมาจากทีมชาติไทยได้ประตูทั้งที่ไม่ควรได้เด็กเลยโมโหสับเข้าให้ปากปากเฮ้ยแบบนี้ก็ได้เหรอในขณะที่คอมเมนต์ไทยเดือดเดือดปะทะคอมเมนต์อีหนาวเอ้าซัดกันให้รู้เรื่องกันไปเลยออนไลน์จะเป็นแบบไหนติดตามได้ในแตงโมลงปิยะพงษ์ยิ่งครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยะพงษ์ยิ่งวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวสารนะครับไปเช็คทางสื่ออินโดนีเซียกันหน่อยดีกว่านะครับต้องบอกว่าโอ้โหเดือดร้อนเลยคือหลังจากที่ทีมชาติไทยเนี่ยเอาชนะไป2-0เนี่ยนะครับเขาบอกว่าข่าวนี้เนี่ยดังพอๆกันเลยนะฮะกับตอนช่วง4เกมนะที่บ้านเขานะครับเพราะว่ามันเกิดความผิดหวังนะครับหลังจากที่เอาชนะอาร์เจนตินามาได้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันมาถึงแพ้ไทยแต่ก็อย่าลืมนะครับว่านี่คือเกมการอุ่นเครื่องเท่านั้นแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับสื่อของอินโดเนี่ยมองว่าการที่ชนะอาร์เจนตินามามันไม่ช่วยให้สร้างความมั่นใจอะไรเลยหรือให้กับทีมชาติไทยนะครับทำไมมันถึงมาเป็นแบบนี้นั่นเองครับซึ่งทีมชาติไทยเนี่ยในการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามาในนัดที่2เนี่ยถึงจะเล่นได้ดีขึ้นนะในนัดแรกเนี่ยเล่นไม่ดีนะครับแพ้เกาหลีใต้ไปก่อนนะครับแต่ทีมชาติอินโดนีเซียเนี่ยเขาบอกเหมือนรถไฟห่อขึ้นๆลงๆเอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับอันนี้สื่ออินโดก็พูดเองด้วยนะครับในการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยเจอกับทีมชาติไทยเขาหมายมั่นปั้นมือว่าเฮ้ยเอาชนะอาร์เจนมาได้แล้วก็จะชนะไทยได้แต่ความจริงไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับยู20ครับเจอไทยตบเข้าไปเลยนะครับโดนไป2ลูกนะแต่ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ออกมาว่า2ประตูที่ยู20ไทยได้เนี่ยนะฮะจากอินโดเนี่ยจะเป็นไรอันนะครับในนาทีที่10ก็แล้วแต่นะครับหรือว่าจะเป็นรัตภูมิในช่วงท้ายเกมก็แล้วแต่นาทีบาปก็ดีนะฮะต้องบอกว่ามันไม่ใช่เขาผิดพลาดนะครับจริงๆแล้วไม่ควรได้นะเออจริงๆแล้วเนี่ยลูกนั้นเนี่ยฝ่ายอินโดนีเซียเนี่ยเป็นฝ่ายครอบครองบอล นะครับแล้วก็จะส่งต่อนะครับเพื่อทำเกมรุกแต่กรรมการเนี่ยไปขัดขวางผู้เล่นของอินโดไว้ก็เลยเป็นทีมชาติไทยรัฐภูมิเนี่ยนะครับแย่งบอลไปได้แทนที่กรรมการเขาจะเลือกหยุดเกมอันนี้สื่ออินโดลุมจวกเลยนะบอกว่าแทนที่กรรมการจะเลือกหยุดเกมคุณไม่หยุดเล่าคุณปล่อยให้ทีมชาติไทยเล่นต่อพวกเราก็เสียกระบวนท่านะสินะฮะถ้าคุณหยุดแล้วดรอปบอลเนี่ยมันถึงจะโอเคมันถึงจะแฟร์แต่นี่กลับกลายเป็นปล่อยให้ไทยเล่นแล้วพอเล่นปุ๊บเจอทรานซิชั่นนะครับตั้งรับไม่ทันนะครับโดนยิงอ่ะสินะฮะจากการกระทําดังกล่าวเนี่ยเขาบอกเลยนะครับว่าไม่โอเคนะไม่โอเคมากๆสำหรับทางกรรมการผู้ตัดสินนะครับซึ่งข้อผิดพลาดเนี้ยเขายังกล่าวอ้างมาถึงนะปล่อยให้ไทยยิงโมเมนตัมเสียทีมจะแพ้นะครับถึงแม้ว่าประตูแรกเนี่ยอาจจะเสียเองก็แล้วแต่เขายอมรับนะเรื่องของประตูแรกเดี๋ยวจะไม่เคลียร์ประตูแรกเนี่ยเขาบอกว่าเขายอมรับว่าเสียโดยความประมาทนะฮะแล้วก็ถูกฉกไปแล้วก็จ่ายมาที่เคนแลนไรอันยิงโล่งๆนะครับแต่กองหลังเขาประกบไม่ดีเองแต่สุดท้ายก็กลับมาโทษไอ้ประตูที่2เนี่ยแหละไม่ได้พูดถึงประตูแรกนะฮะก็มาโทษว่าไอ้นาทีสุดท้ายของเกมการแข่งขันที่มันเกิดขึ้นถ้าหากกรรมการให้นะเรื่องราวต่างๆบานปลายท้ายเกมมันจะไม่เกิดขึ้นเลยนะเพราะว่ามีการไปสับซอกเออมีการไปยั่วยุไงจากจังหวะนั้นเนี่ยนักเตะอินโดเลยคุมอารมณ์ไม่อยู่ก็เลยไปสับซอกใส่นักเตะทีมชาติไทยซะป๊าบเข้าไปแล้วเพื่อนที่วิ่งมาก็ใส่สักซอกนึงป๊าบเข้าไปนะฮะนี่แหละถ้ากรรมการเป่ายุติธรรมมันไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ผมอ่านไปนะข่าวของอินโดแปลมาเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยผมก็ยังงงอยู่เลยนะว่าสรุปแล้วไอ้การที่มันจะสับซอกกันได้เนี่ยมันอยู่ที่กรรมการใช่มั้ยนะฮะมันเล่นนอกเกมเนี่ยเป็นเพราะกรรมการใช่มั้ยนะครับโอ้งงเลยนะครับมันต้องควบคุมสติอารมณ์เซ่เป็นนักกีฬานะครับแหมไม่ใช่ว่าเด็กผิดแล้วให้ท้ายแบบนี้ก็ตายกันพอดีนะฮะแน่นอนหลังจากจบเกมนี้คอมเมนต์ลั่นฮะคอมเมนต์ลั่นชาติอาเซียนเข้ามาพูดคุยกับประเด็นนี้เยอะมากๆเลยนะครับ 2,000 กว่าคอมเมนต์นะครับแป๊บเดียวด้วยนะเดี๋ยวเราลองมาดูคอมเมนต์ไทยเจอกับคอมเมนต์อินโดหน่อยว่าแต่ละชาติเนี่ยคิดอย่างไรนั่นเองนะครับอ่ะทีมชาติไทยนะฝั่งทีมชาติไทยบอกว่าเอ้าเจ้าอาเซียนเนี่ยโดนไป2ลูกเลยคราวนี้อินโดก็ว้าวุ่นเลยสิครับนะฮะเก่งมากๆครับเด็กๆสู้กันต่อไปอันนี้คอมเมนต์ไทยนะแล้วก็ต้องบอกว่าอินโดสำรองทั้งทีมนะครับ
มันก็อาจจะไม่แปลกหรือเปล่าที่ไทยชนะนะครับอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์ที่แตกต่างนะ If you win you still say the team is บุรีรัมย์ไหมโอ้ยนี่แซะมีแซะบอกว่าถ้าชนะล่ะจะบอกว่าทีมบุรีรัมย์ไหมนะครับก็ทีมชาติไทยหมดนั่นแหละนะครับอีกท่านหนึ่งบอกว่ากลับเข้าป่าเลยครับอินโดครับชนะเราในบ้านแต่เจอนอกบ้านก็เศร้าสิครับนะฮะคอมเมนต์ถัดไปจากประเทศไทยครับบอกว่าเพิ่งชมอินโดไปเองว่าชนะอาร์เจนตินาสะเทือนสถานเอเชียนะครับสุดท้ายเป็นไงล่ะครับเริ่มเล่นใจไม่ดีเลยอินโดเพิ่งชนะอาร์เจนมาและแล้วแพ้เราจนได้เฮ้นะครับดีมาก U19 ครับอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าบุรีรัมย์ทำได้ทีมชาติไทยนะครับทีมชาติไทยนะครับสวมเสื้อติดธงแล้วคือทีมชาติไทยเชียร์ตลอดนะครับสรุปไทยเป็นแชมป์โลกเพราะชนะทีมที่ชนะอาเจนมาโอ้ยเป็นไงล่ะคนป่าก็คือคนป่าโว้ยอย่าไปว่าเขานะไทยเราอยากเจอสเปนขึ้นมาทันทีโอ้โหตามรอยอินโดเลยนะเดี๋ยวโดนอาร์เจนตินามาเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนนะครับโลกสงบสุขแล้วนะครับไม่อยากเจอสเปนเป็นไงล่ะเจอของดีเข้าไปนะครับอันนี้คอมเมนต์ไทยนะลองมาดูคอมเมนต์อินโดกันบ้างเราไปหาจากอาเซียนมานะครับคนแรกบอกว่าโทษทีแค่ทดสอบเราเป็นแชมป์ AFF U19 แล้วแหละนะฮะอ๋อนี่ลองทีมอินโดอ้างลองทีมโอ้ยเพิ่งรู้โถลองทีมนะฮะบทสรุปประเทศไทยแข็งแกร่งกว่าอาร์เจนตินานะครับอีกคอมเมนต์หนึ่งก็บอกว่าทีมชาติไทยนะฮะชนะอินโดนีเซียทีม A เนี่ยไป 2-0 แต่ของเราเป็นทีม B นะโอ้เราชุดเต็มแล้วแหละนะไหนบอกว่าราชาอาเซียนไงเป็นไงแล้วโดนสิยินดีด้วยประเทศไทยจากกัมพูชาอีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับก็ออกมาตอบโต้บอกว่าจริงๆเนี่ยแรงพลังงานของนักเตะอินโดนีเซียเนี่ยมันถูกใช้ไปหมดแล้วตั้งแต่เกมเจออาร์เจนตินาพอมาเจอกับไทยมันเป็นเกมที่เล่นเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นไม่เป็นจริงจังอะไรแล้วนะครับโอ้ยอีกคอมเมนต์หนึ่งยาวมากเลยนะยาวมากเลยแต่ว่าส่วนมากเนี่ยพอผมเห็นนะเขาจะชื่นชมโค้ชซาจาฟี่กันนะครับบอกว่าเป็นโค้ชที่ดีถ้าได้คุมชุดใหญ่ขึ้นมาอินโดนีเซียจะน่ากลัวมากนะครับเขาไม่ค่อยชอบสไตล์ของชินตายางบ้างอาจจะดู aggressive นะครับอ่ะนี่ก็คือคอมเมนต์นะครับของอินโดนะครับไทยกับอินโดคอมเมนต์กันสนั่นนะโอ้โหหลายพันมากหลายเพจมากคือต้องบอกว่าอินโดเนี่ยแพ้แล้วค่อนข้างพานนิดนึงนะโทษนู่นโทษนี่นะแต่บางสื่อก็วิเคราะห์นะครับบางสื่อวิเคราะห์บอกว่าที่อินโดนีเซียเนี่ยแพ้ไทยนะครับเพราะว่าเขาหมุนตัวผู้เล่นนะใช้ชุดที่แบบเหมือนว่าไม่ได้เต็มสูบนะครับก็อ้างอยู่ดีเหมือนกันนะยังใช้ชุดที่ไม่ได้เต็มสูบนะครับเป็นชุดที่สำรองลงมานะว่าอย่างนั้นเถอะมันก็เลยเกิดความผิดพลาดที่เยอะขึ้นโค้ชเขาก็ให้สัมภาษณ์แบบนี้นะครับแต่อินโดนีเซียก็ยังมีจุดเด่นนะเขาก็บอกว่าถึงแม้ว่าจะแพ้ไปเนี่ยแต่ว่าครองบอลได้ 58% การจ่ายบอลจำนวนจ่ายบอลสำคัญความแม่นยำจ่ายบอลเนี่ยได้เปรียบเหนือทีมชาติไทยนะครับขณะเดียวกันนะครับเฮดโค้ชทีมชาติไทยก็ให้สัมภาษณ์หลังจากจบเกมนะครับที่เราชนะมา 2-0 เขาบอกว่าทำเป็นบ้านหนักมากเลยในเกมแรกแพ้มาเยอะนะครับซึ่งพอมาในเกมนี้เนี่ยก็ต้องตั้งใจและมุ่งมั่นมากขึ้นและสุดท้ายก็ทำได้แสดงความยินดีกับผู้เล่นด้วยขอบคุณแฟนบอลที่ให้การสนับสนุนนะครับแต่ว่าคิดว่าแมตช์หน้าไทยเจออาร์เจนอุ้ยคราวนี้ละมันผมอยากดูมากเลยทีมชาติไทยเจอกับอาร์เจนจะเป็นแบบไหนนะเอมิเรชันบอกว่าคิดว่าต้องพยายามเล่นนะครับให้เต็มที่พยายามทุกสิ่งทุกอย่างเพราะอาร์เจนตินาเป็นทีมที่แข็งแกร่งมีประสบการณ์เราต้องเพิ่มความดุดันและเชื่อว่าถ้าเล่นได้แบบวันนี้จะได้ผลการแข่งขันที่ดีในฐานะผมเป็นคนบราซิลการเจอกับอาร์เจนมองว่าเป็นเกมที่คลาสสิกต้องการชนะทุกครั้งในการเจอกับอาร์เจนตินายอมรับว่ามันยากแต่จะทำให้ได้นั่นเองนะครับซึ่งสรุปเลยว่าเราไม่ได้มองเกมอินโดและผ่านแล้วผ่านเลยเรามองเกมหน้าแล้วครับใครจะว่ายังไงไม่รู้เราจะเจอกับอาร์เจนเราจะต้องชนะเขาให้ได้นะครับอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแตงโมขายบ้านทาวพัสเกษตรนวมินทร์3ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถแอร์และบิวอินเฟอร์นิเจอร์ฟรีทั้งหลังแถมฟรีโซล่าเซลล์ประหยัดไฟ 40-50% ต่อเดือนสนใจติดต่อ @tmscore โทร0959455635ครับ